ตะลุงแล้วก็สามชาบันสกรูนี้แล้วกันนะครับทีนี้ก็ขอไปสถาบันใกล้เรือนเคียงด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวบอกวิธีด้านหน้าให้เบาเสียงลงสักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้มีเจ้าที่นะฮะเข้ามาเตือนนะครับเพราะว่าพวกกันมาเยี่ยมถูกต้องแล้วเพราะด้านหน้าเขาโทรไปแจ้งความว่าเขาบอกว่าเบาได้เบาเลยเฮ้ยไม่ใช่ให้เบาเสียงหน่อยมันรบกวนแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นพิธีฉลองพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต และทำบุญอายุวัฒนมงคลห้าสิบสองปีก็คือใบดีกาสมบุญกาชานแก้วจรวัชชีประเสริฐของเรานี่เองนะครับผมสำหรับวันนี้รำวงก็จะเป็นรอบๆนะครับผมรอบหนึ่งวันนี้ให้กันสี่เพลงเลยแล้วก็มีบัตรธรรมดาขายทั้งหน้าเวทีก็20 บาทนะ4 เพลงแล้วก็มีบัตรเหมา100 บาทรายได้วันนี้ทำบุญนะเทพื้นกุฏิวัดนะแล้วก็มีเก้าอี้ทางด้านหน้าโบสถ์นะ20 บาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็อยากทำบุญเพิ่มเติมก็ทางหน้ากุฏิทางนู้นมีให้ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ
พื่ออุดหนุนบำรุงศาสนาครับผมเมื่อสักครู่นี้มีน้องๆ นะครับมารำถวายกับอ๋อเมื่อกี้นี้ใช่ไหมของเรียนเทศบาล3วัดจันทาวาสของเรานี่เองครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีก็เดี๋ยวสวัสดีกันก่อนได้แล้วกันนะครับผมรอบแรกนะเปิดเป็นรอบหวานให้แล้วกันนะครับตามต้นในจังหวัดรำวงแล้วกันนะครับผมในงานเพลงหนุ่มลำโทนครับรอบนี้เต้นฟรีนะครับฟรีนะครับผมกระดาษเลยเชิญมิตรรักนักรำทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับกับทั้งหมดด้วย
ว่าสวยเลยนะวันนี้ก็ยังสวยสวยจริงเหรอแต่ออกรูปเขาชูอีกแล้วเดียว
งบุรีและเจ้าพระดีไม่มีพี่ห่างไกลแม้นที่ทรงสมชอบที่เป็นนักร้องใจอ่อนร้องไห้จะหัดให้น้องร้องเพลงเก่าไปถ้าผิดกันไปคงสุขใจหวานเป็นก็คือแน่คือนี่ถูกต้องแล้วเมื่อกี้เห็นมีรอบเหมาเยอะแยะเลยแต่ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมตะบูนกับทางบ้านบัตรระบงรอบธรรมดาแค่20บาทเท่านั้นเองจากกัน4บทเพลงเลยทีเดียวแล้วก็มีบัตรเหมา100บาทนะช่วงนี้เลยไปพักดื่มน้ำหนึ่งท่าถูกต้องแล้วซื้อบัตรกันได้อุดหนุนบัตรกันได้หรือจะทำบุญกับทางวัดก็ทางด้านเล็กหน้ากุฏินะหน้ากุฏิมีทั้งค่าน้ำค่าไฟแล้วก็รายได้นะเอาเป็นเขาเรียกว่าเทพื้นกุฏิวัดครับผู้คนมากมายหลากหลายกันมาเลยทีเดียวนะวันนี้พ่อค้าแม่ค้าเยอะนะครับหัวค่ำก็มีน้องๆหนูๆมารำนะจากเรียนเทศบาล3วัดจันทาวาสของเรานี่เองนะก็ลืมกันนะฮะเก้าอี้ตัวละ20บาทเท่านั้นนะครับยังมีอยู่ไหมไม่รู้ผมมองไม่เห็นนะไอ้ฮะยังมีอยู่ไหมตรงนู้นอะหน้าตาลันนะตาหน้าโบสถ์ตรงนู้นมองไม่เห็นกันว่ามีอยู่ไหมถ้าบางคนมาเสริมได้นะมาเสริมได้ครับแล้วก็รอบหน้าจริงๆจะเป็นรอบบัตรธรรมดานะแต่ว่าเมื่อกี้มีเหมามาเขาเรียกว่ารอบจัดให้แม่ครัวแล้วก็เด็กวัดทีประเสริฐนะขอมา4บทเพลงบทเพลงที่1สำรวยลืมคำนะบทเพลงที่2เปลี่ยนเป็นแม่ครัวจ๋าใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราเล่นไปแล้วนะจ้าก็ขอเพลงแล้วต้องวางก็ดูสวยดีวันนี้สวยทั้งวันเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้บทเพลงที่3เป็นแม่สื่อแม่ช้างแล้วก็บทเพลงที่4ปูไข่ไก่หลงนะแม่ครัวเด็กวัดพร้อมยังเอ่ยพร้อมยังจ๊ะพร้อมแล้วขึ้นมาเลยนะพร้อมแล้วขึ้นเลยนะครับเราไม่มีเดี๋ยวท่านผู้ชมขึ้นมาแทนนะท่านผู้ชมได้ซีขึ้นมาแทนนะถ้าไม่มีอ่ะรอบนี้เขาบอกขอก่อนเลย4บทเพลงครับผมเชิญแล้วกันนะครับตั้งตัวจังหวะรำวงแล้วกันนะครับผมสำรวยลืมคำครับครับเชิญแล้วกันนะครับผมที่งานแม่ครัวแล้วก็ที่มาของเด็กวัดนะครับงานผู้จัดนะครับวันนี้นะครับHuh!